สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนรักรถไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รีวิวรถไฟ EP ที่57นะครับวันนี้ก็ถือเป็นบรรยากาศช่วงประมาณบ่าย 3:40 กว่านะครับแดดก็เรากำลังร้อนๆส่งท้ายยามเย็นนะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่นี่นะครับสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงกันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมเจอสิ่งที่แปลกประหลาดกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าผมเจอกับรถโบกี้หน้าชั้น3คอกหมูหรือบชส.นะครับเป็นรุ่นหมายเลข440นะครับนี่ก็คือเป็นรถโดยสารตระกูลเลข4เวอร์ชั่นคอกหมูนะครับซึ่งถือเป็นคันแรกของตระกูล400นะครับที่เป็นรถคอกหมูเลยนะครับซึ่งวันนี้มันได้มาอยู่ตรงหน้าของเราแล้วนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปเริ่มการรีวิวครั้งนี้พร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับสำหรับบชส440นะครับอย่างเพื่อนๆก็ทราบกันดีนะครับว่ารหัสเลข4นะครับหรือตระกูลเลข400นะครับนั่นหมายความว่ามันคือรถโดยสารดัดแปลงอย่างแน่นอนนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมได้มานะครับระบุว่ารถคันนี้นะครับดัดแปลงจากรถที่มีตัวย่อว่าบทผหรือบใบไม้ททหารผอพึ่งนะครับซึ่งจุดนี้ผมไม่มีข้อมูลเลยนะครับว่าเป็นรถที่ดัดแปลงมาจากรถที่มีการใช้งานลักษณะไหนกันแน่นะครับแต่ว่ามันก็มีตัวย่อภาษาอังกฤษอยู่นะครับก็คือตัวย่อ BVV ใครมีข้อมูลตรงส่วนนี้ก็สามารถมาบอกกล่าวกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เราหาตัวได้ไม่บ่อยเลยนะครับและที่สำคัญนะครับรถบชสรุ่นนี้นะครับมีเพียง2คันเท่านั้นนั่นก็คือบชส440และบชส441นะครับโอเคก่อนอื่นเรามาถึงตรงนี้แล้วเรามาดูอุปกรณ์ช่วงล่างกันตามสไตล์เลยนะครับหันมาฝั่งนี้ก่อนเลยนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นรถที่สามารถพ่วงกับขบวนรถระบบห้ามล้อลมดูดได้นะครับเนื่องจากตรงนี้มีท่อลมห้ามล้อลมดูดนะครับตั้งอยู่ก็คือมีท่อก็คือพ่วงได้แต่จะห้ามล้อลมดูดได้ไหมก็อีกเรื่องนึงนะฮะเดี๋ยวเข้ามาอีกนิดนึงฮะตรงนี้นะครับก็เป็นขอพ่วงอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติแบบอเมริกันเน็ตมอลแท้นะครับ 100%นะครับดูจากรูปลักษณ์ลักษณะของขอพ่วงนะครับก็สามารถบ่งบอกได้ตั้งแต่ไกลเลยนะครับว่านี่คือขอพ่วงแบบอเมริกันนะครับแล้วก็กรอบขอพ่วงนะครับหรือเราเรียกกันว่าชามปะทะนะครับก็เป็นชามปะทะเวอร์ชันพัฒนาใหม่จากขอพ่วง ABC นะครับเป็นกรอบแบบทึบ4ด้านนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตด้านใต้นะครับด้านใต้ที่ผมชี้ไปนี่นะครับตรงนี้เป็นช่องใส่ขอพ่วง ABC เดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีการถอดออกไปแล้วนะครับเพื่อแทนที่ด้วยขอพ่วงอเมริกันแต่ยังไม่ได้มีการอุดช่องใส่ขอพ่วงตัวเดิมไว้นะครับเงยขึ้นมาตรงนี้ก็ยังมีท่อลมระบบห้ามล้อลมอัดนะครับก็ถือเป็นท่อที่มีการใช้งานอยู่เป็นหลักอย่างแน่นอน 100% นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็มีกูบทางเชื่อมนะครับซึ่งเป็นกูบทางเชื่อมแบบเก่านะครับก็คือเป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็มีผ้าใบนะครับหุ้มไว้ตรงบริเวณด้านข้างนะครับเพื่อป้องกันการตกออกนอกขบวนรถนะครับก็ถือเป็นดีไซน์แบบเขาเรียกว่าแบบอะไรวะเขาเรียกแบบซิมเพิลนะฮะหรือแบบตัวอย่าง
ขั้นพื้นฐานของรถโดยสารไทยนะครับที่จะต้องมีการป้องกันผู้โดยสารตกจากรอยต่อขบวนรถนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกป้ายข้อมูลนะครับแต่ว่าฝั่งนี้มันระบุแค่ความเร็วสูงสุดกับระบบห้ามล้อที่รองรับนะครับก็ถือเป็นฟอนต์มาตรฐานสำหรับโรงงานซ่อมรถไฟประเภทวาระหนักนะครับที่ว่าต้องใช้มีการใช้ฟอนต์แบบนี้เป็นหลักนะครับมาดูป้ายวาระกันต่อนะรถคันนี้ก็เป็นรถประเภทวาระ48เดือนหรือ4ปีนะครับก็ออกวาระจากโรงงานมักกะสัน28ธันวาคม2560นะครับในช่องแรกนี้นะครับแล้วก็วาระล่าสุดนะครับก็ออกจากหาดใหญ่นะครับวันที่21กรกฎาคม2564ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะคาดการว่าเข้าวาระหนักช่องนี้นะครับในวันที่28ธันวาคม2564นะครับดำเนินการทำสีและปรับปรุงนะครับโดยโรงงาน Blast & Company นะครับก็ถือเป็นโรงงานที่ทำสีให้กับรถโดยสารไทยนะครับก็ส่วนที่ทำงานหลักนะครับน่าจะอยู่ที่มักกะสันนะครับเป็นโรงงานหลักในการทำสีนะครับดีไซน์ตัวรถนะครับก็เป็นดีไซน์แบบเก่านะครับก็เป็นดีไซน์แบบข้างตรงนะครับหอมหอมกลิ่นจาระบีหอมกลิ่นน้ำมันเครื่องมากแหมสูดดมให้ชื่นใจตรงนี้นะครับเป็นแคร่นะครับเป็นแคร่รถนะครับน่าจะเป็นแคร่รับน้ำหนักรุ่น PC25A นะครับหรืออาจจะอยู่ในตระกูล PC25 นะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่ารู้จักรูปลักษณ์แล้วอยู่ในตระกูลนี้อย่างแน่นอนนะครับถัดเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นรังไม้นะครับเก็บแบตเตอรี่นะครับซึ่งเราก็พบเห็นได้โดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงรถไฟทุกคันก็ต้องมีแบตเตอรี่เก็บไว้สำหรับใช้ไฟฟ้าภายในตู้โดยสารนะครับถัดขึ้นมาอีกนิดเดียวนะครับตรงนี้นะครับเป็น distributor valve นะครับหรือ valve ควบคุมระบบห้ามล้อลมอัดนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนควบคุมนะครับก็สภาพยังสมบูรณ์ดีมากนะฮะมีร่องรอยการใช้งานบ้างตามการเวลาถัดออกมาอีกหน่อยตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของชุดระยางและแกนห้ามล้อลมดูดนะครับแต่ว่ามีแต่แกนเฉยๆนะครับส่วนระยางกับหม้อสูบลมดูดก็ไม่เหลืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เอาไปเชื่อมกับหม้อสูบห้ามล้อลมอัดนะครับซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณแถวๆนี้นะฮะเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่าก็ลองเพ่งกันเอาเองนะฮะถัดออกมานะฮะตรงนี้ก็มีการใช้ไดนาโมนะครับไดนาโมคู่กับสายพานเชื่อมกับเพลาล้อของแคร่รถชุดหลังนะครับเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าใช้ภายในตู้โดยสารนะครับนี่คือสภาพช่วงล่างคร่าวๆนะครับจากที่พยายามตรวจดูมานะครับแล้วก็เจอนี่ฮะอันนี้เป็นบันไดสำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ของฝ่ายการช่างกลนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ใช้งานมานะครับได้มีการถอดออกไปบ้างหรือยังนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเคยมีการถอดออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีการนำกลับมาติดตั้งใหม่นะครับ
ก็เป็นบันไดง่ายๆนะครับสำหรับพอให้ช่างสามารถปีนขึ้นไปตรวจสอบได้นะครับก็จะเป็นเหล็กที่ดูมีความที่จะแบบสามารถปีนได้นะครับสำหรับ1คนนะครับก็จะเป็นเหล็กที่แบบมีความแข็งแรงอยู่นะครับก็พอรองรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปสำรวจภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับเมื่อปีนขึ้นมาในห้องโดยสารแล้วนะครับตรงนี้นะครับจุดที่ผมยืนจะเป็นชั้นบันไดทางขึ้นลงนะครับก็ยังมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับตรงชั้นบันได1ดวงนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งๆเลยฮะถัดมานิดเดียวก็คือทางเข้าห้องโดยสารตรงๆเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่เคยมีผนังปิดมาก่อนนะครับแต่ว่ามีการทุบทิ้งนะครับเพื่อขยายทางเข้าห้องโดยสารนะครับอันสืบเนื่องมาจากการดัดแปลงเป็นรถโดยสารชานเมืองในช่วงยุคประมาณปี2534นะครับอีกอย่างคันนี้ก็ถือเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับสำหรับรถโดยสารชานเมืองในยุคปี2534ถึง2537นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งๆโดยทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากรถข้อหมูรุ่นอื่นนะครับสังเกตว่าอุปกรณ์นี่ก็จะค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ตรงส่วนนี้นะครับอย่างเช่นห่วงจับนะครับมานานมากนะครับนี่ฮะดูสภาพดูสีกระดำกระด่างไปหมดเลยครับมาดูบนเพดานนะบนเพดานนี่ก็ยังมีพัดลมนะครับเป็นพัดลมทรงคลาสสิกนะครับน่าจะเป็นพัดลมที่ใช้งานอาจจะเป็นตัวดั้งเดิมจากโรงงานเลยนะครับหรือไม่ก็เป็นพัดลมดีไซน์เดียวกันแต่เปลี่ยนใหม่นะฮะแต่สภาพก็คือดูเก่าได้ใจเหมือนกันนะครับข้างๆก็มีหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์นะครับติดอยู่ตลอดตามความยาวตู้รถนะครับถัดมาข้างๆนะครับข้างๆก็มีเหมือนเป็นลักษณะของฐานหลอดไฟแบบ incandescent lamp หรือหลอดไฟกลมแบบโคมแก้วนะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นหลอดไฟดวงรองนะครับส่วนตรงนี้นะครับน่าจะเป็นหลอดไฟดวงหลักนะครับก็มีการปิดตายตรงฐานหลอดไฟเดิมไว้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นใช่ไหมฮะว่ากระจกตรงนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นฝ้านะครับไม่ใช่กระจกแบบใสเหมือนกับกระจกในห้องโดยสารทั่วไปนะครับคำตอบคือพื้นที่ตรงบริเวณนี้จุดที่ผมยืนอยู่นะครับเดิมเป็นห้องน้ำมาก่อนนะครับแล้วก็มีการทุบห้องน้ำรวมเป็นห้องโดยสารเป็นเนื้อเดียวกันนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้เลยสังเกตว่าจากฝั่งนู้นไม่เจอนิมเพลทนะฮะดูฝั่งนี้ก็ไม่มีนิมเพลทเหมือนกันฮะคราวนี้ผมก็เลยไม่ทราบเลยนะครับว่าเป็นรถที่ผลิตโดยโรงงานไหนนะครับแต่ทราบว่าผลิตโดยประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอนนะครับคาดว่าจะผลิตในช่วงประมาณปี2492ถึงปี2494นะครับและนี่คือทั้งหมดของบชส.440สำหรับรีวิวรถไฟ EP ที่57ในวันนี้ครับขอขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องคนรักรถไฟทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับส
สำหรับรีวิวรถไฟ EP ที่57ในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากช่องทางติดตามนะครับก็มีทั้ง Facebook นะครับก็ใช้ชื่อเดียวกันกับชื่อช่องเลยนะครับก็ SRT Thai Refining คนรักรถไฟนะครับแล้วก็มีทั้ง Instagram นะครับแล้วก็ TikTok นะครับใช้ Trainspotter_TH นะครับเข้าไป followเข้าไปกดไลค์กดแชร์ไปรับชมเสพผลงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับและสำหรับวันนี้รีวิวรถไฟ EP ที่57ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ